ค่ะตอนนี้ก็โชว์ชายะค่ะเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเอาขอแจ้งช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะแล้วก็ท่านสามารถรับชมผ่านลูกกุทีวีนะคะเข้าไปที่ Thailand Television Network นะคะเข้าไปที่หมวดกลุ่มช่องไทยลาว International TV ค่ะหรือว่าลูกกุทีวีในทุกในลูกกุทีวีรุ่นที่มารีน่านะคะที่ TV Network ค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการในมือถือทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เข้าไปดาวน์โหลดนะคะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHANEL ค่ะแล้วก็เลข8นะคะสีชมพูเลข8สีชมพูสีม่วงนะคะก็ดาวน์โหลดขึ้นมานะคะสามารถรับชมรายการสดๆผ่านมือถือได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยในรายการใน Facebook ช่อง8ทีวีพูดได้ก็เข้าไปที่ Facebook Channel 8ค่ะท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะคะ CH8 ไทย TV นะคะหรือว่าท่านที่ฟังออนไม่ทันนะคะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะ Thailand Television Network หรือว่าช่อง8ทีวีพูดได้ได้ที่18003155145หรือว่า18186769545นะคะอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือนะคะ0984939545ค่ะส่วนเบอร์ในรายการร่วมพูดคุยในรายการนะคะจะโทรเข้ามาสอบถามดวงนะคะโทรมาที่เบอร์029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องความรักนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมต่อไหมคะความรักก็เป็นสิ่งสวยงามในโลกนี้ค่ะนะฮะกรุณาซื้อดอกป๊อปปี้ไม่ใช่ช่วยอ้าวป๊อปปี้พี่ทหารด้วยเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานเป็นวันว่าผมจำจำข้อบอกได้วันให้ช่วยซื้อดอกป๊อปปี้นะฮะแล้วก็ในบุญน่ะใช่ไหมดอกอะไรนะคะดอกป๊อปปี้อ้าวหอนึกว่าจานพูดผิดของอาจารย์นี่อีกชื่อหนึ่งใช่ไหมดอกป๊อปปี้ค่ะอาจารย์เรียกผิดอาจารย์เรียกเป็นดอกป๊อปปี้นะฮะดอกป๊อปปี้ของพี่ทหารนะค่ะเพื่อช่วยทหารนะคะค่ะก็เป็นความรักที่ใช่ฮะพ่อแม่พี่น้องส่งไปยังให้พี่ทหารใช่ค่ะเราต้องช่วยเหลือป๊อปปี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในส่วนของความรักเช่นกันนะฮะเพราะทหารก็รักเราท่านเป็นรั้วของชาติป้องกันชายแดนทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็เราก็ไปทหารกันเยอะนะคะตอนเราไปตั้งศาลเราก็ตั้งให้หน่วยงานทหารเราก็ได้รับรู้ได้รับหัวคือได้ฟังอะไรบางอย่างแล้วแบบโหไม่น่าเชื่อว่าจะแบบจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพี่ทหารท่านก็
คอยคือไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ไม่บอกอะไรเลยอะค่ะคือเขาเหมือนกับว่าเขามาทางทหารดูแลปกป้องประเทศชาติแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยกันอย่างแบบเต็มกำลังเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ทหารทุกท่านนะคะค่ะครับในเรื่องของความรักนะฮะเอาคุณปายดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาอยากจะช่วยดูว่าเขาจะกลับมาไหมคะคุณปายอันนี้จะตอบว่าไงดีอ่ะ พูดยากกันเอาตอบแบบตรงๆหรือเลี่ยงๆตรงๆเลยนะคะพี่เขาอยากได้ตรงๆนะไม่ใช่คู่กันนะคุณปายยังไม่ใช่คู่กันก็อย่าไปลังอยู่ดีกว่าค่ะนะฮะเดี๋ยวอีก4เดือนกับ10วันก็เจอคนใหม่แล้วค่ะนะฮะพี่คะจะไม่อยากให้คนนี้กลับมาใช่ไหมคะเจอเห็นลูกศิษย์ที่บ้านอ่ะค่ะมาเจอคนใหม่แล้วคนเก่าก็ไม่อยากจะคบแล้วใช่ค่ะกลับมาทำไมเขาบอกกลับมาทำไมค่ะก็หาใหม่ดีกว่านะอันนี้ก็สรุปไปอย่างนั้นนะครับคุณปลายนะคะคุณปลายก็เป็นกำลังใจให้คุณปลายสู้ต่อไปนะคะครับอีก4เดือน10วันเหรอคะอาจารย์4เดือน10วันก็มาใหม่แล้วค่ะนะฮะนะครับเดี๋ยวไปจดที่ปฏิทินก่อนค่ะ4เดือน10วันคือความรักเนี่ยก็เป็นเรื่องของเนื้อคู่เราต้องดูคู่เราด้วยนะค่ะบางทีไม่ใช่คู่ก็บางคนก็ร้องไห้เสียอกเสียใจค่ะนะฮะแต่อย่าลืมพ่อแม่เราค่ะพ่อแม่เรานี่คนที่รักเราที่สุดเลยค่ะใช่รักเรามากที่สุดให้ชีวิตเราเกิดเนี่ยเราก็ไม่เห็นจะเสียใจเลยพ่อแม่พี่ทีมงานขอทิชชู่หน่อยค่ะจะร้องตาจะไหลค่ะก็คือพ่อแม่เราเนี่ยต้องนึกว่าเรามีคนห่วงใยอยู่บางคนไปร้องไห้ฟูมฟายฆ่าตัวตายค่ะบูชาความรักนะครับเพราะว่าอันคารมของคนน่ะมันเปรียบเหมือนน้ำตาลไงค่ะเวลาแฟนเราพูดมันก็หวานค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้ำตาลมันผสมใบก้อนหรือเปล่าผสมใบก้อนเลยทีเนี้ยนะยุงยังร่วงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลิกกันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายไม่ใช่บางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาอาจจะดีทั้งคู่ก็ได้แต่เลิกกันเพราะไม่ใช่คู่กันก็ได้ค่ะนะฮะไม่งั้นก็จะมีเพลงเหรอค่ะเพลงไหนคะอาจารย์เพราะเรานั่นคู่กันเห็นไหมเคยฟังไหมเพลงคอฟฟี่เมดเหรอคะอาจารย์เคยเห็นไหมคะดูในกาแฟน่ะอาจารย์จะกินสักแก้วไหมคะอาจารย์อาจารย์อยากกินแล้วคะอาจารย์ก็ผมเป็นกำลังใจให้กับคุณปายแล้วกันนะฮะว่าขอให้เจอคนที่ถูกใจนะฮะจะได้มีความสุขนะครับค่ะความผมเข้าใจว่าความรักเนี่ยมันเลิกกันแล้วมันก็เศร้าค่ะนะฮะแต่อย่าให้ความเศร้าเนี่ยมันมารบกวนจิตใจเราค่ะเราต้องดูว่าพ่อแม่เราดูแลเราอยู่นะฮะเป็นห่วงเป็นใยเราอยู่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหรือว่าทำงานไปะนะครับเดี๋ยวคนใหม่ก็จะเข้ามาแล้วก็จะมีความสุขกว่านี้เยอะนะครับลองดูนะครับคุณปลายนะครับเดี๋ยวจะลืมคนเก่าไปเลยค่ะจะลืมคนเก่าเพราะได้คนใหม่นะค่ะเดี๋ยวเรามีภาพนะคะมีภาพพิธีเป่ายางจักรพรรดิครั้งที่36ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะนะครับอันนี้ก็พี่หมอนะฮะท่านอาจารย์หมอต่อนะฮะท่านพันเอกรังสรรค์นะครับท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายชลนารีท่านก็ให้เกียรติมาในงานท่านก็จัดพิธีบวงสรวงจัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะกับพี่ๆหลายๆท่านนะมีพี่เอพี่แอร์พี่การหลายท่านนะช่วยกันจัดโต๊ะบวงสรวงตามสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะไก่ต้มวางทิศเหนือหัวหมูวางทิศใต้ออกตกนะฮะก็อันนี้ก็มีน้องทรายน้องเอน้องแอร์พี่หมอจินด้วยนะฮะนะครับแฟนพี่หมอต่อนะท่านเป็นในพันทั้งคู่เลยนะครับอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับแล้วนี่ก็มีน้องทรายนะฮะมาจากชลบุรีนะเสื้อแดงนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านเพราะการเป่ายันต้องจัดโต๊ะบวงสรวงก่อนจะจัดโต๊ะบวงสรวงก็จุดธูปนะพี่หมอก็จะจุดธูป32ดอกบอกพระแม่ธรณีก่อนนะฮะว่าขออนุญาตจัดพิธีเป่ายันนะครับพิธีนี้เราจัดกรณีพิเศษเพื่อให้สะดวกกับการเดินทางขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมจัดในวันพระนะฮะ
เพื่อให้สะดวกนะปกติผมจะไม่เป่ายันวันพระหรอกแต่ทีนี้เพื่อความสะดวกของพี่ๆที่มาเดินทางบางทีวันอาทิตย์ตกกับวันพระก็ดูเลิกดูยามแล้วก็ขอสมเด็จองค์ปฐมนะให้ท่านลงมาเป่าให้กับลูกหลานนะฮะทำพิธีอุทิศเจ้ากรรมนายเวรให้กรณีพิเศษนะครับพี่หมอก็จะจุดธูปขอญาติพระแม่ธรณีก่อนแล้วก็จัดโต๊ะบวงสรวงเสร็จนะฮะก็จะเข้ามาทุกคนก็จับสายศีลอาคมนะฮะผมจะปลุกเสกเบี้ยแก้รุ่นชันหมากไว้99องค์นะฮะร้อยไปตามนะฮะสายศีลต่างๆนะฮะที่เป็นเหล็กนั่นแหละฮะแล้วทุกคนก็จับกันทุกคนนะฮะแล้วก็รัตนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยนะฮะมาเหมือนกับปลุกเสกทั้งบ้านทั้งหลังเลยปลุกเสกทั้งทุกๆคนเลยนะฮะข้างหลังก็จะมีน้องจิ๊บน้องอาคมนะฮะน้องเจน้องเจฟน้องจิ๋วนะก็มานะฮะเกื้อกูลแล้วก็มีพี่ที่มาจากสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่นะฮะค่ะพี่ข้างหน้าก็มานะก็เป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดิเพื่ออุทิศเจ้ากรรมในเวรเราไปนะฮะไปเกิดในภพภูมิที่ดีบารมีพระพุทธเจ้าท่านนะฮะไม่ใช่บารมีผมเป็นเพียงแต่เจ้าพิธีนะฮะเป็นแค่เหมือนล่ามเท่านั้นนะฮะนะครับก็ทุกคนก็เหมือนพี่น้องกันนะฮะมาได้สำหรับผู้จะร่วมเข้าพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีหรือเปล่าครั้งต่อไปใช่ค่ะวันวาเลนไทน์นี้นะฮะ14กุมภาพันธ์นี้นะฮะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่มือถือผมนะฮะกับมือถืออาจารย์อ้อนะฮะนะครับวันวาเลนไทน์นี้จะเป่ายันมหาเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะฮะนี่ก็เป็นภาพของมันโต๊ะก็พี่ๆน้องๆมาให้ผมปลุกเสกผมก็ปลุกเสกให้นะฮะอารัธนาสมเด็จองค์ปฐมปลุกเสกให้ทุกๆชนิดนะครับเพื่อให้ทุกคนแฮปปี้กันนะฮะพิธีนี้ก็ต่อชะตาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเงินก็รวบรวมไปส่งไปที่นะฮะสร้างหอสมุดยานสังวรด้วยนะฮะแล้วก็ไปปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์นะฮะแล้วก็ไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆหลากหลายจุดนะฮะนะครับบางท่านเจ็บป่วยนะฮะผมก็ทำพิธีสักยันให้ตามจุดต่างๆที่ป่วยนะครับก็เป็นพิธีคร่าวๆที่ได้ปฏิบัติกันมาอันนี้เป่ายันจักรพรรดิครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่36ค่ะ36นะฮะและเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7ค่ะครั้งที่7วันที่14กุมภาพันธ์นี้นะฮะ14กุมภาพันธ์นี้นะครับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับการทำพิธีก็เพื่อเรียกเงินนะฮะเพื่อเรียกเงินเพื่อต่ออายุนะฮะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะครับแก้ปีชงต่างๆนะฮะก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลทุกๆทางนะครับเป็นความเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอ่ะระหว่างนี้ผมขอตอบ SMS ด้วยคุณสอนเกิด26พฤษภาคม22รบกวนให้ดูหน่อยนะครับว่าดวงจะมีเพื่อนดีไหมจะมีเพื่อนดีไหมดวงนี้มันเป็นดวงคนเสียสละเหมือนกันนะค่ะมันเป็นคุณสอนเนี่ยเกิดเป็นดวงแบบเสียสละนะฮะเหมือนกับดวงเสียสละนี่ก็หมายถึงว่าก็ต้องแบ่งปันน่ะต้องแบ่งปันคนอื่นน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเพื่อนก็จะเสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบค่ะนะฮะเพราะนั้นเราก็พิจารณาเองอันไหนที่ดูแล้วว่าไม่หนักไม่หนานะฮะค่ะก็ต้องดูตามสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องเลือกคบเพื่อนที่เหมือนกับว่าไม่ทำให้เราแย่ลงนะฮะไม่ทำให้เราแย่ลงก็พิจารณาตามสายตาคุณสอนเองแล้วกันนะครับถามว่าดวงจะมีเพื่อนดีไหมเพื่อนมีหลากหลายเลยคุณสอนเนี่ยมีทั้งเพื่อนดีมี 30% น่ะเพื่อนกินก็มีถึง 70% อ่ะก็ต้องพยายามทำบุญบ่อยๆหาพ่อแก่มาติดตัวไว้บ้างนะฮะพระฤาษีติดตัวไว้บ้างก็จะเสริมดวงชะตาของคุณสอนให้ดีกว่านี้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะ SMS ถ้าเข้ามาก็ส่งมาได้เรื่อยๆมีภาพต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างอันนี้ก็น้องอุเทนอาจารย์อุเทนก็มาจากกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรนะฮะกำแพงเพชรนี่น้องเจก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปเที่ยวมา9วันนะฮะนะครับอันนี้ก็น้องเสื้อดำมาใหม่มั้ง
นะฮะค่ะเป็นเพื่อนกับของอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลอาจารย์นะฮะนะอาจารย์อุเทนค่ะอาจารย์เกื้อกูลไม่ได้มาพี่เสื้อแดงก็มาจากสมุทรสงครามนะฮะสมุทรสาครไหมคะอาจารย์สมุทรสาครพูดผิดนะครับนะอันนี้ก็สักยันให้ตามจุดต่างๆอันนี้ก็จะไม่เจ็บเหมือนเขียนหลังธรรมดานะฮะแต่อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าท่านมาทำให้เหมือนเป็นพลังจิตเบื้องบนนะฮะค่ะนะครับเป็นความเชื่ออัดพลังเข้าไปอย่างเงี้ยอาจารย์เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็อัดพลังให้เราเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิริมงคลนะครับคุณป้านี่ก็มาจากพุทธมณฑลสาย2เลยขึ้นรถเมล์มาลุกิจต่อเลยเนี่ยสองสามชั่วโมงมันก็จะถึงใช่ก็เป็นคุณป้าที่ก็มาผมเคารพคนนึงเลยใช่ค่ะนะครับบางท่านก็ครอบครูให้นะฮะเป็นเสียนพ่อแก่นะฮะต้องดูด้วยว่าจะครอบวาระแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านจะครอบให้ใครท่านก็จะสื่อลงมาอันนี้ก็ได้น้องเด็กผู้ชายนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่หมอต่อนะฮะอาบน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วก็รับประทานข้าวกันนะฮะเพื่อความสุขค่ะกินข้าวกินขนมกันท้องนะฮะใช่ค่ะท้องเราต้องมีความสุขเพราะวันที่เราจะพูดเรื่องความสุขเนี่ยครับต้องเดินใกล้วันวาเลนไทน์ค่ะท้องต้องมีความสุขนะฮะท้องหิวท้องก็ต้องกินข้าวนะฮะอันนี้ก็ 8,200 ไปถวายครูบาดวงดีที่เชียงใหม่อาจารย์จิ๊บรับไปใช่ไหมฮะค่ะใช่รวมๆบุญกันส่วนทำบุญหอสมุดก็ 7,000 ค่ะอันนี้นะส่งไปที่หม่อมหลวงรัพพิพันธ์เทพกุลนะฮะค่ะส่งไปที่ท่านแล้วค่ะใช่ค่ะมาต่อกับหมอจินเป็นสร้างหอสมุดยานสังวรนะฮะค่ะหอสมุดที่วัดป่าบ้านดูอันนี้ก็ไปปล่อยปลาค่ะอันนี้เงินที่เหลือก็ไปปล่อยปลาเป็นเงิน 1,100 ค่ะนะครับน้องเจกับน้องเจี๊ยบก็น้องเจี๊ยบก็ไปปล่อยปลาให้นะคะไปปล่อยปลาให้ช่วยเป็นธุระให้นะฮะก็โมทนาบุญกันไปทุกคนนะคะค่ะหอสมุดยานสังวรเป็นหอสมุดที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะฮะท่านหม่อมหลวงและพี่พันเทวกุลท่านก็มอบหมายผมมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมสร้างหอสมุดของวัดเป็นหอสมุดยานสังวรที่วัดป่าบ้านดูนะครับภาคเหนือนั่นแหละนะฮะเข้าบัญชีได้เลยนะฮะไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่001-435-8398 001-435-8398ช่วยคนละนิดคนละหน่อยเราก็จะได้หอสมุดของสงฆ์พระสงฆ์ก็จะได้ไปอ่านหนังสือกันในห้องสมุดนะฮะที่เป็นของวัดนะวัดป่าบ้านดูนะครับก็เงินเข้าบัญชีท่านก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปที่วัดป่าบ้านดูหมดเลยนะท่านใจบุญมากนะครับก็ขอบอกบุญพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะทำบุญทำบุญส่วนกันนะครับค่ะผมขอตอบ SMS ต่อไปนะฮะวันอังคาร10สิงหา19จะขอเลิกออกรถหน่อยครับเอาเลิกตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำดีกว่าเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนะฮะเลิกท่านบอกว่าจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์จองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสก็มีอยู่2วันเนี่ยค่ะนะฮะจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์จองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสนะฮะนะฮะได้2วันนี้แหละนะฮะคุณบุรินทร์ค่ะแล้วสีต้องสีบางทีคุณบุรินทร์อาจจะมีในใจแล้วก็ได้นะฮะค่ะแต่ทีนี้ว่าถ้าจะให้ดีห้ามใช้สีแดงสีเดียวสีอื่นได้หมดเลยนะครับยกเว้นสีแดงนะคะยกเว้นสีแดงนะครับคุณบุรินทร์ช่วงนี้นะมันเป็นช่วงๆไปนะเหมือนแพนด้าไปช่วงอาจารย์รีบเล่นก่อนเลยอาจารย์รีบเล่นก่อนเลยอ้าวงดสีแดงหน่อยนะคุณบุรินทร์นะครับก็พอหลังจากที่เราทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิหรือยันมหาเศรษฐีทุกครั้งเราก็จะไปปล่อยปลานะคะแล้วก็เราก็จะรวบรวมเงินกันพี่ๆน้องๆที่อยู่ในพิธีเขาก็จะเสียสละกันค่ะใช่ค่ะโดยไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับใครค่ะใช่ค่ะบางคนก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะเพื่อให้ทุกคนมีอิสระเต็มที่นะฮะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราไม่บังคับนะเพราะเป็นการบังคับถ้าเราบังคับก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้บุญนะคะครับแล้วเราบังคับไม่ได้ของแบบนี้ใช่ค่ะแล้วปล่อยปลาอาจารย์เอามีดจี้หลังว่าแค่พูดเล่นนะฮะทุกคนก็รู้ว่าทุกคนไม่ใช่มีดแถวปืนนะฮะผมเป็นคนสบายๆอ่ะนะฮะอยากให้ทุกคนมาบ้านแบบเขามาเขาเองอาจารย์สบายนะวันนี้มีคนแซวอาจารย์แหมวันนี้อาจารย์จิโก้ใส่เสื้อยืดเลยนะจิ๊กโกที่ไหนล่ะจิ๊กกี่จิ๊กโกอ่ะ
จิกกลู่กลายเป็นจิกกลู่แล้วนะฮะทำเลยหลับไปเลยก็คือหลับไปเลยสาเหตุที่บางทีผมไม่ได้อยากใส่สูทผูกไทหรือว่าคืออยากให้รายการเนี้ยพี่ต่อเขาก็มอบหมายมานะฮะให้จัดรายการเพื่อนะฮะพี่ต่อท่านเป็นผู้อำนวยการช่อง8นะฮะของเราก็เจ้านายผมนั่นแหละก็มอบหมายให้จัดรายการเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะตอบปัญหาเรื่องดวงเรื่องฮวงจุ้ยนะฮะอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความสบายสบายไม่ต้องเครียดนะฮะผมก็อยากจะให้ดูสบายสบายนะฮะใส่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องเครียดนะฮะเดี๋ยววันหลังจะเอาคิ้วแต่งเป็นตัวตลกมาเลยได้เออผมคิดว่าความสุขก็ต้องเริ่มจากเราต้องหัวเราะก่อนค่ะนะฮะเราไม่ใช่ค่ะอาจารย์เราต้องความสุขเครียดความสุขไม่ใช่เริ่มที่จากหัวเราะค่ะอาจารย์เครียดมากพ่อแม่พี่น้องจะอาจารย์ไม่ฟังเลยความสุขต้องเริ่มจากไหนเริ่มจากไหนอ่ะเริ่มจากวันพฤหัสนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่เครียดเนี่ยเราก็จะจิตใจเราก็จะแจ่มใสค่ะสามารถคิดอะไรได้ออกง่ายๆค่ะนะฮะถ้าเราเครียดไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือตีนกาคอเลสเตอรอลตีนกาอย่างที่อาจารย์อ้อบอกแล้วก็ความดันโลหิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่มีความทุกข์เรื่องหนี้สินเขามีกันทั้งโลกนะฮะพ่อแม่พี่น้องคนเป็นหนี้มีทั้งโลกนะฮะไม่ต้องไปเครียดมันนะฮะเราซื้อลอตเตอรี่เข้าไปมันต้องถูกรางวัลที่หนึ่งสักวันนะฮะอันนี้ก็เป็นพูดคลายเครียดนะฮะนะฮะนี่นึกถึงพ่อกุมภันไว้พ่อแม่พี่น้องเชื่อผมนะฮะนะฮะลูกศิษย์ลูกหาผมมีประสบการณ์มาแล้วนะฮะพ่อกุมภันเนี่ยนึกถึงท่านเลยขอพรท่านให้ร่ำรวยหมดนี่สักทีแล้วก็ไปสังฆทานให้ท่านชุดใหญ่ก็ได้นะฮะถวายบุญกุศลท่านนะครับแล้วเราก็ลองดูนะฮะในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะฮะและเป็นเทพในตำนานด้วยนะฮะเทพแห่งความร่ำรวยด้วยก็ขอพรท่านดูนะครับได้ผลประการใดหมดนี่หมดสินก็มาเล่าผมฟังผมก็จะมีความสุขกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่าเออนะครับท่านลงมาช่วยมนุษย์แล้วนะฮะใช่ค่ะนะครับขอบคุณ SMS นะฮะของพี่นงคลานนะฮะชอบดูให้กำลังใจและอวยพรเสมอนะครับเพราะว่ากำลังใจของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องบางท่านขาดกำลังใจไงค่ะคือถ้าใจไม่สู้ซะแล้วเนี่ยถ้าร่างกายป่วยใจไม่สู้ซะแล้วก็ตายเลยไงค่ะจริงๆยังไม่ถึงเวลาตายแต่ใจไม่สู้แล้วมันก็เรียกว่าเรียบร้อยไปแล้วไงฮะค่ะใจเป็นสิ่งสำคัญทุกคนเนี่ยที่ฟื้นจากความตายหรือว่าฟื้นจากเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่ากำลังใจเป็นสำคัญนะฮะถ้าใจเราคิดว่าเราต้องรวยต้องรวยต้องรวยค่ะมันต้องรวยจริงไหมฮะใช่ค่ะถ้าใจคิดว่าโอ้เมื่อไหร่จะหมดหนี้หมดหนี้หนี้สินเยอะแยะเหลือเกินก็คิดซะอย่างเงี้ยนะฮะนะครับคนมีบางคนเป็นหนี้เป็นหมื่นหมื่นล้านเขายังมีชีวิตอยู่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทุกข์ได้มันก็มีสุขได้แต่หนทางไปหาความสุขนี่ผมแนะนำเลยนี่อธิษฐานพ่อกุมภันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาหนึ่งผมคาถานิมิตเลยนะจากพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเลยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกเลยท่องคาถานี้ไว้จะหมดหนี้นะฮะสัมมาสัมพุทธะศาสเนโตโสทยะคาถาแก้กรรมร่ำรวยเจ็บป่วยก็จะเบาบางลงจนหายไปนะฮะแล้วก็เรียกเงินด้วยท่องตลอดเวลานะฮะนึกถึงพระพุทธรูปก็ได้นะฮะในทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะพ่อแม่พี่น้องบางท่านศาสนาอื่นๆก็ไม่จำเป็นต้องนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะฮะแล้วท่องเป็นคาถาเรียกเงินนะครับลองดูว่าจะหมดหนี้ไหมนะครับนะฮะก็ผมบอกสูตรไปแล้วนะฮะนึกถึงพ่อกุมภันนึกถึงคาถาท่องคาถาจักรพรรดิลองดูนะฮะเผื่อชอบนะฮะเราก็ชอบทางไหนก็ทางนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงให้พ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับมีวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งมาหาอาจารย์แล้วก็ได้คุยกับอ้อค่ะท่านก็คืออ้อก็ได้เหมือนเขาเรียกว่าบอกค่ะวิธีลัดค่ะอาจารย์ว่าทำไมเราต้องจับผ้าพระไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทางลัดค่ะหลายท่านก็คงแบบ
เอ๊ะทำไมต้องจับภาพไว้ตลอดคนส่วนมากเขาก็จะคิดว่าเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะเขาก็จะแบบว่าคนที่ใกล้จะตายแล้วก็บอกจับภาพไว้สิจับภาพไว้สิณตอนนั้นนะก็คิดว่าคือคนไข้อ่ะเขาก็บางท่านก็คงยังจับไม่ได้เพราะว่าอยู่ในการที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะเจ็บอ่ะจะจับภาพพระได้ยังไงใช่ไหมอ้อก็เลยบอกเขาไปว่าการที่เราจับภาพพระไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะหรือว่าเหมือนเราเนี่ยเหมือนอ้อได้บอกกับท่านผู้ชมว่าให้จับภาพพระที่เราชอบอะค่ะจับไว้ตลอดจับเราทำงานหรือจะคุยกับเพื่อนก็คุยไปแต่เราพยายามจับภาพพระองค์ที่เราชอบไว้ตลอดค่ะมันก็คือจะทำให้เป็นกิจวัตรจะทำให้เราเหมือนกับว่าทุกวินาทีเนี่ยเราหันไปจับภาพพระอยู่ดีๆเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยโดนยิงหรือว่าถูกลูกหลงเนี่ยลูกหลงเนี่ยเราตายไปในขณะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็ยังจับภาพพระอยู่นะคะก็เป็นวิธีทางลัดใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการนึกถึงพระเนี่ยค่ะเขาเรียกทางพุทธศาสนานะค่ะเขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐานค่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ค่ะเราก็เอาพระพุทธรูปสักองค์เนี่ยมากอดไว้ก็ได้นะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ทำได้หมดนะฮะกอดไว้จินตนาการว่าเรากอดพระพุทธเจ้าไว้ค่ะนะฝึกบ่อยๆแล้วตายไปจิตสุดท้ายเนี่ยเหมือนคนฝึกอ่ะคนฝึกบ่อยๆเขาก็จะจําได้นะฮะตายไปสลึมสลือยังไงมันก็ลอยไปวิญญาณออกจากร่างก็ลอยไปกอดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระนิพพานนะเป็นเมืองพระนิพพานนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะฮะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกถึงพระมีสมัยก่อนพระเก่งๆทุกองค์นะท่านบอกว่าให้นึกถึงพระสิลูกก่อนตายอ่ะนะพุทโธสิลูกนึกถึงพระสิลูกนะฮะนะครับแต่เรานึกถึงตอนตายตอนนั้นมันก็มันก็ถือว่าเราไม่ได้ฝึกไว้แต่เนิ่นใช่ไหมจ๊ะก็บอกไว้อย่างเงี้ยมันฝึกไว้เพื่อให้มันเกิดอารมณ์ชินใช่ค่ะชินกับพระพุทธเจ้านะฮะว่ากอดพระพุทธเจ้าไว้จิตสุดท้ายวิญญาณล่องลอยก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเลยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆลองทำดูนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยทำได้ทุกคนเลยถ้าเราไม่จับภาพพาไว้เนี่ยในขณะที่เราเนี่ยขับรถอยู่เนี่ยเราเห็นแบบสัตว์ตัวนึงที่โดนรถชนอยู่แล้วสัตว์ตัวนั้นตายเนี่ยแล้วจังหวะนั้นน่ะเราไม่ได้มองทางเนี่ยแล้วมีรถมีการประสานงานกันเนี่ยเราเกิดเสียชีวิตขึ้นเนี่ยจิตสุดท้ายที่เราจับภาพก็คือสัตว์ตัวนั้นน่ะมันก็คือจะเป็นสัตว์ตัวนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ถ้าเราฝึกจิตสุดท้ายเรากอดพระพุทธเจ้ากอดพระพุทธรูปไว้เรื่อยๆจิตมันจะชินค่ะเมื่อมันชินแล้วมันเกิดการสะสมพลังมันเยอะค่ะเพราะว่าเราจำมันเข้าอยู่ในความจำในสมองในตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้บางทีเห็นภาพของสัตว์ที่เราประสานงานไปประสานงานไปบางทีจิตของพระมันเยอะกว่าภาพมันย้อนกลับมาอีกค่ะก็ไปกับพระอีกเราถึงต้องทำก็ไปอยู่เบื้องบนเลยสบายเลยค่ะเราถึงต้องเริ่มค่ะเริ่มที่จะฝึกค่ะนะตั้งแต่บัดนี้พ่อแม่พี่น้องที่อายุมากก็ทำได้นึกถึงเอาพระพุทธรูปมากอดดูนะฮะกอดเสร็จก็วางไว้แล้วก็จินตนาการว่าเรากอดพระไว้ตลอดเวลาว่างเราก็กอดพระว่างแล้วก็กอดพระภาวนาคาถาอะไรก็ได้นะให้เพ่งพระเป็นสำคัญนึกถึงพระเป็นสำคัญพระพุทธรูปเป็นสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นพอตายไปก็เป็นอรหันต์เลยค่ะนะตายไปก็กอดพระนี่เป็นอรหันต์เลยนะสูงกว่าพรหมสูงกว่าเทวดาอีกนะครับลองทำดูนะครับหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกว่ากำลังของกรรมฐานนี่มี40กองนะค่ะนะกรรมฐานเนี่ยมี40กองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นกรรมฐานที่ไปพระนิพพานง่ายที่สุดค่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่นี่พระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อเรากอดพระพุทธเจ้ากอดพระพุทธรูปก็จะไปไหนอ่ะแล้วก็อยู่กับท่านค่ะนะฮะเป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเราส่วนใหญ่คนปฏิบัติเนี่ยเขาจะใช้อานาปานสติค่ะนะฮะกับการกอดพระพุทธรูปเนี่ยพุทธานุสติร่วมกันค่ะนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมากไปด้วยอานาปานสตินักปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่ขาดอานาปานสติเลยนะค่ะคนที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเขาจะภาวนาอานาปานสติกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านบางคนก็ยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังนะมะพะทะพุทโธพุทโธหรืออรหังไปนั่นเขาเรียกอานาปานสติ
มันเป็นการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อถ้าเราไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์เราเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยนะฮะเราก็กอดพระพุทธรูปเลยนะฮะเอาใช้ควบคู่กันได้นะฮะจะภาวนาอะไรก็ได้เอาเช่นภาวนาคาถาจักรพรรดิก็นึกว่ากอดพระพุทธเจ้ากอดพระพุทธรูปก็ท่องไปสัมมาเพ่งแต่พระพุทธรูปนะฮะไปว่าสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนี่ได้ทั้งพุทธานุสติกรรมฐานแต่กับอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานง่ายๆก็นึกว่าคนจะงงมากก็คือกอดพระไปเลยภาวนาอะไรก็ได้จะพุทโธก็ได้เอาง่ายๆเลยนะฮะหลายๆท่านงงไงคะว่าอันนี้ฝึกแบบง่ายๆหลายๆท่านงงว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงไปกอดพระไม่บาปหรอพระพุทธรูปไม่ใช่พระสงฆ์กอดพระพุทธรูปไม่บาปอยู่แล้วถ้าพระสงฆ์ก็บาปค่ะกอดพระสงฆ์ก็บาปนะฮะอ้าวพิมพ์ค่ะค่ะนี่พิมพ์มายังพิมพ์แล้วค่ะอ๋อพิมพ์มาแล้วเราฝันเห็นพระพิฆเนศค่ะฝันแบบนี้มีความหมายจะได้เงินกับความรักจะดีด้วยช่วงนี้นะค่ะอาจจะเพราะคุณพิมพ์จะได้เงินกับความรักจะดีนะฮะเอสเอ็มเอสก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเลือดมันก็ออกพอดีเลยฮะเลื่อยอาจารย์ต้องระมัดระวังต้องเลื่อยเฉพาะขาโต๊ะนะฮะบนโต๊ะเขาห้ามเลื่อยนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีบาทาบำบัดนะคะที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์พิธีบาทาบำบัดเป็นความเชื่ออีกนะฮะค่ะเป็นความเชื่ออีกนะฮะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็สักยันให้น้องเจน้องเจี๊ยบนะฮะน้องเขารักสวยรักงามนะฮะอยากจะให้เรียกเงินให้อันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับอันนี้เขาน้องเขาก็ว่างเขาก็มาของเขาเองเราไม่ได้บังคับพ่อแม่พี่น้องทุกคนน่ะใครอยากมาก็มาหาผมเองนะผมไม่บังคับหรอกแต่นัดกันไว้ว่าอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พี่เขาก็มาจากปากเกร็ดมั้งใช่ค่ะคุณพ่อน้องออยใช่ป่ะค่ะอันนี้ก็ทำพิธีให้พี่เขาเรียกเงินเรียกทองให้พี่เขานะครับใครอยากให้ผมทำอะไรผมก็ทำให้หมดแหละนะตามใจพ่อแม่พี่น้องนะฮะนะครับเพราะพ่อแม่พี่น้องก็เชื่ออย่างนี้ผมก็ทำให้เฉพาะที่เขามาหาเรานะฮะนี่บาทน้ำมนต์ก็ที่พรมว่าเพราะว่าสมเด็จเกี่ยววัดสเกตอาจารย์ผมเนี่ยท่านปลุกเสกบาทน้ำมนต์ให้นะฮะเป็นบาททองเหลืองนะฮะแล้วก็เอาท่านก็เมตตาน้ำมนต์ในกุฏิท่าน200ปีนะฮะใส่ไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เลยเอามาใช้พรมน้ำมนต์เพราะท่านสั่งว่าเอาไปปะพรมพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็เลยโชคดีนะฮะก็ได้บารมีของสมเด็จพระพุทธเจ้าเกี่ยวนะฮะตอนท่านอยู่ได้มีโอกาสไปกราบท่านบ่อยเหมือนกันนะฮะก็เป็นก็เคารพศรัทธาท่านนะฮะก็จริงๆท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะฮะที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะฮะไอผมมันเป็นปลายแถวแล้วนะฮะก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปกราบคารวะท่านนะฮะสมัยก่อนท่านอยู่คณะ5ค่ะนะคณะ5นะครับท่านใจดีนะฮะเมตตาสูงมากนะครับอันนี้ก็น้องน้ำนะฮะท่านน้องน้ำก็มาจากเชียงใหม่ค่ะน้องน้ำอยู่เชียงใหม่นี่นำมาครั้งที่2แล้วนี่ใช่ไหมฮะอยากให้คันตา2ชั้นค่ะค้างเพิงตาเตอให้สวยกว่านี้นะฮะน้องคนที่อยู่ข้างหน้าจอเนี่ยค่ะในน้องน้ำอันนี้น้องดำขำน้องว่าน้องดำขำก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะอันนี้น้องน้ำก็อยากทำตาสองชั้นเพิ่มค่ะอาจารย์เอก็คือเขาสวยอยู่แล้วนะฮะเขาก็ทำให้สวยยิ่งขึ้นไปทำคางให้แหลมอันนี้มันก็เหมือนกับการจัดกระดูกจัดอะไรอย่างเงี้ยในกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยก็แฮปปี้ไปแล้วนะฮะค่ะนะครับก็กลับไปยังมีความสุขนะครับทำตานี่จะยากหน่อยทำตาสองชั้นเพราะว่าต้องเอามีดหมอนะฮะมาเขียนเบาๆไม่เจ็บหรอกมีดได้น้องเจน้องเจี๊ยบมาคอยดูค่ะว่า2ชั้นยัง2ชั้นยังได้2ชั้นไปข้างนึงอีกข้างนึงยังไม่2ชั้นเลย ก็เลยต้องอาจารย์เอก็ต้องทำต่อค่ะมันใช้เวลาหน่อยนะมันเป็นวิชาอาคมอ่ะนะครับมันเป็นพุทธคุณนะฮะจริงๆน้องเขาจะแบบบางท่านเนี่ยจะไปทำศัลยกรรมแล้วนะคะพอดีมาเจออาจารย์ก็ไม่ต้องทำไปไม่ต้องไป
คืนความเชื่อจะได้ไม่เจ็บตัวไงใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้น้องลี่ค่ะเจ็บเท้ามาเดินกระเพกเข้ามาเลยค่ะอาจารย์เอก็ทำพิธีบาทาบำบัดให้ก็หายเลยค่ะหายกระเพกเลยเดินได้สบายเลยค่ะเป็นความเชื่อนะคะที่เขามาแล้วเขาก็ผมก็มีความสุขในการที่มีพ่อแม่พี่น้องมาแล้วก็เขาสามารถตอบโจทย์เขาได้ค่ะใช่ค่ะบางคนก็มีแฟนที่แฮปปี้นะฮะจากแฟนไม่แฮปปี้ตอนนี้แฟนก็แฮปปี้ไปแล้วค่ะบางคนก็เงินทองเข้ามาบางคนก็หมดหนี้หมดสินนะฮะหรือบางคนก็ได้บ้านใหม่ใหญ่โตนะฮะค่ะบางคนก็ได้รถได้บ้านมันมีความสุขกันไปผมก็ดีใจด้วยนะคะสมน้ำหน้าด้วยใช่ค่ะอาจารย์ดีใจด้วยค่ะดีใจนะฮะดีใจกับเขาด้วยดีใจด้วยค่ะอืมนะฮะดีใจกับเขาด้วยนะฮะก็ส่วนใหญ่ผมพ่อแม่พี่น้องที่มาผมก็ไม่อยากเครียดนะฮะก็หยอกล้อคุยกันเล่นปกตินะฮะคือเครียดเดี๋ยวแก้อยากให้เขาทุกคนเข้ามาแล้วก็ตอบปัญหาเขาได้หรือทำพิธีให้เขาแล้วเขามีความสุขก็ผมก็พอใจแล้วนะฮะค่ะใช่เพราะผมก็ไม่ให้ผมก็เป็นหมอดูธรรมดาค่ะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะมีดิคะอาจารย์ไม่มีชื่อแล้วเขาจะเรียกอาจารย์ได้ยังไงนะคะนะฮะก็อยากจะใช้วิชาค่ะเขาเรียกวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคค่ะนะฮะที่ยังไม่ได้สืบยังไม่ได้แบบสิ้นไปไหนค่ะใช่นะหลวงพ่อปานท่านสิ้นไปแล้วนะฮะเพราะท่านเก่งเรื่องเป็นพระหมอเก่งรักษาโรคเก่งพิธีกรรมต่างๆผมในฐานะคนอยุธยาคนหนึ่งค่ะก็ที่มีความรักและเคารพหลวงพ่อปานผมก็จะใช้วิชาของหลวงพ่อปานเนี่ยส่งเคาะพ่อแม่พี่น้องนะฮ ะเพื่อให้เกิดสิริมงคลในด้านต่างๆนะฮ ะนะครับวิชาหลวงพ่อปานก็ไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะถัดจากรุ่นผมก็ต้องมีคนมาสืบสานวิชาต่อๆไปเพราะผมก็ถ่ายทอดวิชาให้กับผู้ที่มาเรียนวิชาเขาเรียกวิชามหาพิชัยสงครามค่ะนะฮะหลากหลายท่านเลยมีคุณหมอต่อก็มาเรียนนะฮะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายท่านมีหลวงพ่อท่านก็มาเรียนนะฮะเพื่อนำวิชาไปใช้สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะให้เกิดประโยชน์อ้าวมีปัญหาการงานการเงินไม่ดีขึ้นเลยอยากทราบว่าดีขึ้นไหมติดบนอยู่นะคุณวิมลคุณวิมลต้องแก้บนก่อนเพราะว่าบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาล็อกอยู่ค่ะนะฮะเขาล็อกอยู่ต้องสังฆทานอย่างน้อยเนี่ยไปเรื่อยๆเลยให้ครบ 3,000 บาทเลยค่ะแล้วปล่อยปลาไหลสัก9ตัวถึงจะจบกันเบื้องบนเขาถึงจะปล่อยปลดล็อกนะฮะถึงจะปลดล็อกนะฮะค่ะค่อยๆทำทีละ100 200เดี๋ยวมันครบ 3,000 เองจดไว้ค่ะบอกว่าขอแก้บนนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีเราลืมไว้ใช่มั้ยฮะลืมแล้วทีนี้เราก็จะแย่สิฮะบางคนเจ็บป่วยเลยนะลองทำดูคุณวิมลจะดีขึ้นนะครับปล่อยปลาก็ซื้อปลาไหลในตลาดมาปล่อยนะฮะสัก9ตัวก็นะฮะอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรไปด้วยก็จะดีขึ้นนะครับเหมือนพี่วันนี้ที่มาหาค่ะเขาพอมาถึงเราก็ได้ทานน้ำมนต์นะคะน้ำดื่มกุมภพันธ์เนี่ยค่ะใครมาบ้านนี้ทานน้ำฟรีหมดเลยวันนี้มา2ท่านใช่ไหมคะก็ได้ดื่มฟรีหมดเลยคนแรกเนี่ยดื่มไปแล้วรู้สึกว่าฝืดอะค่ะไม่เหมือนน้ำปกติค่ะอีกคนนึงเนี่ยดื่มไปแล้วรู้สึกรสหวานเพราะเราอาราธนาหลวงพ่อปานด้วยค่ะหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเก่งเรื่องหมากท่านหมากเสกท่านใครอมแล้วรสเปรี้ยวก็ต้องเสนียดที่อยู่อาศัยรสหวานก็ลืมแก้บนรสขมมาโดนคุณคนปกติน้ำดื่มกุมภพันธ์เนี่ยผมมาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะทุกองค์เลยแล้วหลวงพ่อปานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำดื่มก็เปลี่ยนไปตามกรรมที่พ่อแม่พี่น้องท่านติดมาะนะฮะบางคนโดนคุณไสบางคนโดนไสยศาสตร์หรือบางคนปกติดื่มแล้วก็รสชาติปกติเย็นชื่นใจนะฮะเพราะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วเคยเอาให้คนดื่มมานั่งกันเนี่ยเรียงกันหลายคนเนี่ยดื่มแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนปกติก็แสดงว่าสุขภาพดีดื่มแล้วก็สุขมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะบางคนดื่มแล้วสลบยังมีโดนของเนี่ยเราก็นั่งกันหลายคนเนี่ยดื่มเสร็จสลบไปคาตาเลยนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีก5นาทีตื่นขึ้นมาทุกคนก็เห็นมันก็เป็นเรื่องประหลาดนะฮะเป็นเรื่องของ
พระพุทธเจ้าท่านจะแก้ไขดวงชะตาให้นะฮะให้ดีขึ้นน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์ชนิดหนึ่งเป็นน้ำดื่มและเป็นน้ำมนต์ในตัวบางคนก็ไปผัดกับข้าวกินไปอาบไปดื่มไปพรมน้ำมนต์กินอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะค่ะก็พี่ที่เขาทานนะคะมีท่านหนึ่งทานแล้วรสฝืดฝืดเหมือนแบบขมขมใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งก็รสหวานค่ะพอสักครู่หนึ่งอาจารย์เอก็ลงมาแล้วก็ได้พูดคุยกันกับพี่เขาแล้วก็บอกว่าพี่คนนี้ได้ติดบนนะคะแล้วเขาก็นึกไปนึกมาเขาก็เหมือนกับจำได้ว่าเขาก็จะเหมือนกับจะชอบบอกว่าไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับมาแต่ก็ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้กลับมาเขาก็เลยว่าเขาก็เลยติดบนตรงนั้นนะคะมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าทำอะไรก็ไม่แบบไม่สำเร็จอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จันเอก็ได้บอกวิธีทางแก้วิธีแก้ไขนะคะว่าจะไปทำเขาก็จะไปทำนะคะพอหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกับอ้อค่ะอ้อก็เลยลองบอกเขาว่าให้พี่ลองตั้งจิตอธิษฐานว่าคือพี่จะไปทำตามที่อาจารย์เอท่านบอกแนะนำอะค่ะเพื่อที่จะไม่ติดบนแล้วค่ะแล้วพี่ลองดื่มน้ำดูอีกทีนึงว่าน้ำเนี่ยจะเป็นรสหวานเหมือนที่พี่ทานตอนแรกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าเขาจะไปทำตามที่ท่านอาจารย์เอบอกค่ะพอหลังจากเขาดื่มน้ำดื่มกุมภันขวดเดียวกับที่เขาดื่มตั้งแต่ตอนแรกที่มาค่ะผลปรากฏว่าน้ำไม่มีรสหวานแล้วค่ะพี่เขาบอกว่าน้ำแบบจืดเหมือนรสธรรมดาเลยอะค่ะมันเป็นความเชื่อนะคะที่พี่เขามาเล่าให้อ้อฟังนะคะคือหลายๆท่านก็สงสัยว่าทำไมมันจะจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อ้อเชื่อว่าพุทธคุณของพระค่ะจะทำสามารถที่จะบอกเรื่องราวต่างๆในตัวตนของเราได้นะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะคะค่ะนะฮะก็รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่ต่อนะท่านผู้อำนวยการช่อง8เนี่ยท่านก็จะห่วงใยนะฮะพี่ต่อก็ห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะก็มีทั้ง SMS เนี่ยนะฮะค่ะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะพี่ศิริมาสมัครงานมาหลายเดือนแล้วหลายที่ไม่ได้งานสักทีเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้งานไหมคะมีเกณฑ์จะได้งานนะคุณศิริมาเอาเป็นว่าใส่เหรียญเสด็จพ่อรอ5ติดตัวไว้แล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก5ตัวดวงชะตาจะดีเลยอธิษฐานเสด็จพ่อรอ5เอานะครับลองดูขอให้สำเร็จนะครับSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะเราก็จะอยู่พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องจนถึงเที่ยงคืนไม่ถึงค่ะอาจารย์ไม่ถึงใช่ไหมพี่พี่ทีมงานบอกผมกลับก่อนอยู่ไม่ได้แล้วทรมานพี่ๆทีมงานจริงๆเลยนะฮะนะครับเอาเป็นว่าก็เห็นไหมฮะ Thailand Television Network นะฮะเห็นไหม SMS ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวทั่วโลกรับชมช่อง Channel 8ค่ะใช่ค่ะเป็นทีวีที่ฟรีสำหรับคนไทยทั่วโลกเลยค่ะเห็นไหมจะไม่พลาดเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอใช่ค่ะเพราะทุกคนยังไม่เคยเห็นทีวีพูดได้ว่าทีวีพูดได้เป็นยังไงที่นี่แหละค่ะพูดได้ท่านอาจจะไปเปิดที่บ้านดูแล้วดูทีวีเอ๊ะมันพูดได้หรือเปล่าปิดทีวีแล้วมันพูดได้หรือเปล่าแต่ของเราทั้งปิดทั้งเปิดพูดได้ตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะเพราะเราเอาไมโครโฟนไปซ่อนด้านหลังนะฮะไมโครโฟนไปซ่อนด้านหลังคืนนี้จะมีเสียงแจ้วแววตลอดเวลานะฮะมันคุณเมี่ยงโสดมา20ปีบริบูรณ์แล้วเมื่อไหร่จะเลิกโสดสักทีคะคุณเมี่ยงมีเนื้อคู่แน่นอนนะตามดวงชะตาเลยอันนี้ว่ากันตรงๆนะครับรออีกไม่เกิน3ปีหรอกมาแน่นอนค่ะนะครับ3ปีเลยเหรอคะอาจารย์ไม่เกิน3ปีอาจจะมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ไม่เกิน3ปีเนี่ยตัวแกอยากจะเล่นไวๆอยากจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่ไวๆค่ะมันเป็นความเชื่อนะให้กินมาม่าใช่ไหมคะไม่ใช่ก็อาจารย์บอกให้เล่งไวๆก็กินมาม่าเอาสมัยก่อนมีเขาเรียกยำๆอีกยำๆช้างน้อยค่ะอร่อยค่ะยำๆช้างน้อยซองเล็กๆย้อนไป45ปีที่แล้วอาจารย์เองก็มีชีวิตมา45ปีก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องที่สังเวชสงสารอาจารย์เองจริงๆเลยใช่ไหมอ้าวคุณเมี่ยงเป็นความเชื่อนะผมจะสื่อให้ว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าให้เอาผ้าแดงอ่ะไปผูกต้นไม้ใหญ่ๆหน่อยจะเช่นต้นโพต้น
อะไรก็ได้ที่ใหญ่ๆอ่ะเหมือนผูกเป็นเหมือนผูกบูชาลูกกเทวดาประจำต้นไม้อาจารย์ครับต้นใหญ่ขนาดไหนคะหรือว่ามันผูกที่วัดอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็เป็นผ้าแดงผูกเพื่อเคารพสักการะค่ะนะฮะเคารพสักการะค่ะผูกแล้วสักสามสักสองเมตรอ่ะสามผืนแล้วกันจะไปผูกต้นนี้ทีต้นนั้นทีเนี่ยอธิษฐานพ่อลูกกเทวดานะฮะแล้วก็ขอให้และไปทำชำระหนี้สงฆ์สัก 1,000 บาทนะใส่ซองเขียนชำระหนี้สงฆ์ 1,000 นะฮะค่อยๆทำไปเรื่อยๆ100-200จนกว่าจะครบ 1,000 ก็ได้อธิษฐานทุกครั้งเลยแล้วก็ให้หาพระพิคเนศเนี่ยมาติดตัวไว้องค์ขาวๆเลยนะสีขาวๆหรือสีองค์เงินก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวคุณเมี่ยงก็อาจจะเนื้อคู่รีบเข้ามาหาแล้วค่ะอ่ะนะครับเวลาก็พี่ๆทีมงานก็กี่นาทีฮะพี่ประมาณ300นาที3นาทีนะก็จะหมดแล้วนะฮะก็วันนี้ผมขอสรุปเลยกันสรุปเลยสรุปสรุปสรุปได้มั้ยอ่ะนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องจะเข้าไปดู Facebook อาจารย์ก็ได้ทํา Facebook ไว้2 Facebook นะดำขำตาทิพย์กับเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ที่เหลือเป็นของลูกศิษย์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้า Facebook อื่นก็เป็นของลูกศิษย์ก็เข้าไปคุยกับลูกศิษย์ลูกหาท่านนะฮะแต่ถ้าคุยกับอาจารย์อ้อหรือผมเนี่ยก็เข้าดำขำตาทิพย์กับเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ส่วนเว็บไซต์ก็จะมี www.aajanetatip.com ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องหรือมือถือเนี่ยโทรได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็จะมือถือเนี่ยถ้าผมไม่หลับซะก่อนค่ะดูหมอไม่เสียค่าครูไม่คิดค่าครูกันนะฮะเป็นเพื่อนคุยกันตลอดชีวิตนั่นแหละนะฮะอยากจะปรึกษาหาลือฮวงจุ้งฮวงจุ้ยนะฮะหรือว่าดวงชะตาหรือว่าเจ็บป่วยอะไรก็เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรก็มาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะฮะผมขอพรนะฮะขอบารมีนะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เลยพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆองค์พระอรหันต์ทุกๆองค์พรหมเทวดาทั้งหมดเลยนะฮะนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์พ่อกุมภันพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อปานวัดวานมโคหลวงปู่ผลวัดเชียงไหวอาจารย์ผมครูบาอาจารย์ทุกๆท่านเลยนะฮะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพทุกท่านเลยก็ขอพรนะฮะให้ทุกๆท่านเนี่ยร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขนะฮะตลอดชีวิตเลยนะครับปลอดภัยตลอดชีวิตนะฮะและวันนี้ผมจันเอกตาทิพย์นันอ้อตาทิพย์ค่ะคุณดำขำตาทิพย์กลับลาไปก่อนนะฮะพ่อแม่พี่น้องดูรายการจันเอกตาทิพย์ย้อนหลังใน YouTube ได้นะฮะค่ะแล้วก็พบกันนะฮะวันพุธหน้า4โมงเช้าถึงเที่ยงคือรหัส1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับค่ะนะฮะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโตไทยะ